เอาล่ะสวัสดีครับทุกคนกับแมนคันนั่งกับชาแนลปันซ่าฮันนี่นะครับกับเกมเจ้าคลาสรอยัลนั่นเองในครั้งนี้ครับก็จะได้โชว์อะไรให้เห็นสักหน่อยนะครับกับอัปเดตที่กำลังจะเข้ามาในเกมนี้ครับนั่นก็คือการมาใหม่ของการ์ดใบใหม่ครับนั่นก็คือเจ้าอิเล็กโทรดราก้อนนั่นเองซึ่งผมรู้สึกว่าใบนี้น่าจะเป็นใบที่ผมคือมันเป็นการ์ดไงต้องเรียกเป็นใบแต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวนั่นแหละมันน่าจะเป็นตัวที่ผมรู้สึกแบบน่าใช้อ่ะมันความเก่งน่าจะมีอ่ะคือความสามารถของเขานะครับที่มันเขียนอยู่ก็คือว่ามันจะโจมตีเป็นไฟฟ้านะครับโจมตี3ตัว3ทาร์เก็ตครับซึ่งผมก็ได้ดูเจ้าวิดีโอทดลองการเล่นจากคนที่ชื่อว่าอะไรนะ Orange Juice อ่ะผมชอบดูคนนี้มากเลยนะก็ผมเห็นแล้วแหละการใช้งานของมันคือมันโจมตีแซปโจมตีเหมือนเป็นช็อตๆๆเหมือนในซุดของเกม .a สกิลช็อตอ่ะอย่างนั้นเลยมันจะชิ่งไป3ตัวนั่นแหละผมรู้สึกว่าน่าจะเก่งแล้วก็มีการสตันด้วยนะฮะโอเคแต่ก่อนที่เจ้าอิเล็กโทรดราก้อนชาเลนจ์นี่จะมานะครับตอนนี้มันจะมีเควสอันใหม่ครับซึ่งนั่นจะเป็นเควสของ Rise of the Skeleton นะครับแล้วก็ Dawn of the Skeleton นั่นเองซึ่งจะให้เวลาเราเล่น9วันทำเควสก็คือว่าเควสในการทำลายเจ้ากระดูกหรือให้กระดูกทำดาเมจในเกมโหมดใดก็ได้ครับซึ่งจะได้เงิน 5,000 กับอีกเพชรอีก50ซึ่งวันนี้ผมจะพยายามเล่นในโหมด 2v2 นะครับเพื่อที่จะทำเควสอันนี้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองโอเคก็ไม่รอช้าโอ้กล่องเปิดได้พอดีเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนอันนี้มาเปิดดูก่อนว่าจะได้อะไรเพื่อเปิดสล็อตช่องเราจะได้เวลาเล่นไปแล้วเราจะได้เปิดกล่องใหม่ได้นั่นเองเด็กที่ผมจะใช้ครับจะต้องเป็นเด็กที่มีความเป็นกระดูกอยู่ในเด็กด้วยซึ่งมันโชคดีครับที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยมันไม่ได้บอกครับว่าไอ้กระดูกที่จะต้องให้เราเรียกออกมาเนี่ยมันต้องใช้ตัวสเกเลตันเท่านั้นอย่างเงี้ยตัวเนี้ยหรือว่าเจ้าสเกเลตันอาร์มี่นะผมก็เลยจะใช้เจ้าวิชเนี่ยแหละในการใช้กระดูกแล้วอีกรูปแบบนึงคือการเล่น 2v2 เนี่ยมันจะทำให้ถ้าเพื่อนของเราทำการเล่นกระดูกเพื่อนของเราทำการเล่นกระดูกเราจะได้รับทำเควสนั่นไปด้วยครับก็คือว่าถ้าเพื่อนเราเล่นกระดูกถึงแม้ว่าเด็กเราจะไม่มีกระดูกเลยมันก็จะสามารถทำเควสนั้นไปได้นั่นเองอ่ะหลักๆผมก็ถือว่าจะเน้นทำลายกระดูกของคู่ต่อสู้แล้วกันไงก็ต้องทำทั้งคู่เนาะเกมมาเลยครับเกมแรกจะเป็นยังไงอารีนา7ครับเลเวล10ทั้งคู่คู่เพื่อนของเรามีกระดูกด้วยครับแล้วเขาเริ่มมาก็ทำการเล่นนี้เลยผมก็เล่นบ้างครับอาเชอร์ครับยิงครับถือว่าเป็นการเล่นที่ดีแซดโอเคผมไม่แน่ใจว่าเจ้านี่มันนับหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เราทำการชิปดาเมจไปที่ทาวเวอร์ค่อนข้างเพื่อเราเล่นกระดูกครับลุมตบลุมตบโชคดีมากเอาเจ้านี่แทงดาเมจของสาวไว้โอเคแล้วตอนนี้ทุกคนมันก็จะเล่นเควสที่เป็นกระดูกนี่แหละครับเพื่อนของเรามีกระดูกเลเวลสเกลตันามีถึงเลเวล11เลยเพราะฉะนั้นกระดูกของเขาเลเวล8จะต้องทำการโจมตีของเรา2ครั้งผมก็คือการเล่น 2v2 นะครับจะปล่อยให้เพื่อนเราเล่นคนเดียวไม่ได้ครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเล่นที่แบบว่าขัดใจเราก็ตามแต่บางทีเราต้องมันต้องไปด้วยกันอ่ะถึงจะเอารอดได้อุ้ยแย่อันนี้ปัญหางอกนะครับตัวเยอะมากเลยคือไอตัวหนักอ่ะคือไอเจ้าตัวข้างหลังมันผมเลยต้องฆ่ามันด้วยเนี่ยช็อตมันไว้ช็อตมันไว้แต่ก็ต้องยอมโดนดาเมจนะเพราะศัตรูมันก็น่าจะจ่ายหมดอ่ะผมก็ไม่มีอะไรเล่นเหมือนกันแย่เลยอ่ะน่าจะแตกไม่เป็นไรหลักๆของเราคือการทำเควสกระดูกเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรโอ้โหโดนซัดทีเละเลยเนี่ยก็ต้องยอมมันนะผมวางเทสลาครับเพราะเทสลานี่ก็จะสามารถช็อตกระดูกได้เหมือนกันอุ๊ยเยอะชะมัดเยอะชะมัดแปะโอ้โหร้ายมากมันวางกระดูกออกมาตรงกลางโอ้โหแล้วมีกระดูกแล้วเวททำลายกระดูกเราคงจะสนุกน่าดูนะตอนนี้โอเคให้เพื่อนเราจัดการแล้วกันทางไอทางซ้ายนี่มันไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าโดนหมดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ทำการชิปดาเมจใส่ป้อมครับซึ่งมันเล็งไปที่ป้อมแย่จังโอเคให้เพื่อนเราทำการจัดการเผาเจ้ากระดูกนี่ไปแล้วกันเราก็จะเล่นเจ้าวิชอาจจะโดนดาเมจบ้างขอให้เรียกกระดูกมาทันก็ได้โอเคเรารอดอยู่แต่ก็จะตายด้วยลูกระเบิดไหมไม่ตายครับโอเควิชเรารอดไหมไม่รอดพอดีด้วยจริงผมจะทำการเล่นเบบี้ดราก้อนไว้ข้างหลังครับศัตรูเล่นทางซ้ายก็ต้องถือการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบี่ยงเบนความสนใจของมันโอเค
ผมจะเล่นเจ้าไฟบอลครับเพื่อที่จะทำดาเมจหนักๆมาแล้วก็เล่นเดอะล็อกทำการทำลายกระดูกด้วยแล้วก็ทำดาเมจใส่ป้อมด้วยทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าศัตรูอ่ะป้อมของเขาสามารถตายด้วยแซปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะแบบไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่เราเตรียมที่จะบุกทางซ้ายดีกว่าโอเคเบบี้ดราก้อนทำลายป้อมไปได้แล้วครับทีนี้ก็เพื่อนเราตัดสินใจที่จะบุกทางขวาต่อครับผมก็โอเคเห็นด้วยต้องไปกับเพื่อนครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเล่นที่แย่ก็ตามนี่คือหนึ่งในเทคนิคของการเล่น2 v 2คุณก็ต้องไปกับเขาทีนี้ผมก็จะจบด้วยการใช้ไฟบอลแล้วกันทำลายป้อมยิงป้อมซ้ายไปด้วยคือโชคดีนะผมรู้สึกว่ามีคนหนึ่งอ่ะมันออกไปจากเกมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันทำทำไมเกมแรกก็ชนะไปครับเป็น3-1นั่นเองโชคดีมากเลยได้ทำเควสไปเยอะประมาณหนึ่งนะเควสตอนนี้ก็กระดูกนี่ต้องทำลายตั้ง 5,000 แล้วก็ต้องทำดาเมจด้วยสเกลตันอีกตอนนี้ผมเพิ่งทำไป 20,000 เองมันน้อยอ่ะคือมันต้องทำการค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆตอนนี้ในแคลนของผมก็มีการออนไลน์ถึง3คนครับเดี๋ยวผมจะเล่นกับคนในทีมแล้วกันเดี๋ยวรอสักหน่อยว่าจะมีใครตอบรับการชวนครั้งนี้ผมขออนุญาตกินน้ำสักครู่ก็แคลนรอยัลมันเป็นเกมที่สนุกนะแต่เวลาจะเล่นนี่ต้องใช้ความคิดนิดนึงคือคุณน่ะถ้าเล่นคนเดียวอ่ะมันจะอีกแบบนึงแต่ถ้าเล่น2คนมันก็จะอีกแบบนึงเหมือนกันคือคุณก็ต้องเล่นไปตามเกมที่มันเป็นนะตอนนั้นอ่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องเล่นโอเคมาแล้วถ้าเราต้องเล่นแบบโอ้ยมันสั่นด้วยผมไม่อยากให้มันสั่นศัตรูเลเวล7เองครับเล่นกับเพื่อนที่ชื่อว่า HPR นั่นเองซึ่งผมก็จะมีความได้เปรียบด้านเลเวลนิดนึงเพราะเบสของผมจริงๆเลเวล10แต่ว่าเป็นเลเวล7แปลว่าเพื่อนผมเลเวล4ครับอันนี้คือการคำนวณโอเคศัตรูใช้ทั้งแอโร่ใช้ทั้งนู่นนี่นั่นก็ถือว่าโอเคมีการเล่นใจแอนออกมาแล้วครับผมว่าจะเล่นเจ้าวิชแล้วก็ใช้แซปคือความสกปรกของคนที่เลเวลสูงกว่าคือเขาจะมีแซปอะจะเป็นใบที่ดีมากใบจ่ายแค่2แต่ว่าสามารถที่จะจัดการคนเลเวลสูงได้ผมจะเล่นเจ้าเบบี้ดราก้อนแล้วกันโอเคบาเรลเหรอบาเรลมาผมมีทางขวาทางซ้ายของผมเนี่ยแข็งแกร่งมากมีทั้งเจ้าวิชที่เรียกกระดูกได้แล้วก็ยังมีโอเคผมต้องล็อกเพราะโอ้เป็นการล็อกที่ดีมาก ผมบอกผมต้องล็อกปุ๊บนี่โอ้ศัตรูมันลงอะไรที่แบบแล้วก็ต้องใช้ไฟบอลในการทำลายอีกนิดนึงด้วยโอ้โหยังชิปดาเมจของเจ้าเมจิคอลอาร์เชอร์ได้อีกหน่อยนึงเฮ้ยตัวนี้ต้องช่วยผมไม่อยากให้ใจแอนมาโดนดาเมจฟรีๆก็พยายามแล้วนะ ใช้เลยเพื่อนจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่ามันตายอยู่แล้วไงมันเข้าเพื่อนเราก็จะเสีย3ฟรีๆแต่ก็ไม่เป็นไรนี่นะโดน1ทีโดน1ทีก็ดีแล้วจ้ะผมตั้งเสาดีกว่าเสาผมเนี่ยอุ้ยชกเป็นโอ้เป็นการเล่นที่แบบว่าฟุกมากกันในแต่ละตัวเพราะว่าดีมากเลยอ่ะมันฮิวมาไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกมันก็ตายอยู่ดีโอเคทีนี้ผมจะเล่นเจ้าวิชละกันไว้ข้างหลังเพราะว่าเจ้าบาบาเรียนนี่ไม่น่าจะทําดาเมจใส่ป้อมเราได้มากเท่าไหร่เพราะมีกระดูกมาคอยขวางนี่ไงนี่ไงโอเคทีนี้ก็จะไปคู่กันกับเจ้าบิวิดราก้อนแล้วกันโอ้เจ้านี้ต้องเจ้านี้เลยไปตรงกลางมันจะชิปดาเมจใส่ป้อมได้ดูนะไม่ถึงโอเคถึงแล้วเห็นไหมก็คือว่าสามารถทำดาเมจใส่ป้อมแต่มันโดนผลักมามันโดนดันไม่เป็นไรนี่ผมมีนี่เดอะล็อกเป็นล็อกอะเดอะล็อกเป็นหนึ่งในลีเจนดารี่การ์ดนะซึ่งดีมากเดี๋ยวใช้แซปก็พอมั้งเปี้ยโอเคที่เหลือก็น่าจะจัดการได้แล้วล่ะโอเคเพื่อเราชิปดาเมจใส่เจ้าฐานของเขาพลังชีวิตเหลือแค่45ผมแน่นอนแล้วผมสามารถใช้แซปหรือว่าใช้อะไรในการจัดการได้เพื่อเราเล่นนั่นผมต้องเล่นเจ้านี้เพราะผมรู้ว่าศัตรูมันน่าจะเล่นไอ้มินเนี่ยนแต่ว่าพอผมลงขนาดนี้ไปมันก็คงไม่มีเนี่ยนแล้วล่ะโอเคศัตรูใช้เจ้านี้ผมต้องใช้เดอะล็อกครับเพราะนั่นแหละเพราะผมคิดว่าศัตรูมันน่าจะใช้เจ้ากระดูกแล้วก็เป็นเดอะล็อกที่ทำลายป้อมไปด้วยทีนี้ก็ทำลายเจ้าบาบาเรียนเบบี้ดราก้อนของเพื่อนเรายังมีชีวิตอยู่ผมว่าจะทำการเล่นเมกามินเนียนแล้วก็เล่นเจ้าวิชเสริมขึ้นใหม่ๆนึงวิชของผมเลเวล9ครับก็จะเรียกกระดูกเลเวล9เหมือนกันแข็งแกร่งกว่านิดนึงชนะไปเกมที่2โอเคยังเรียกกระดูกอยู่ถึงแม้ว่าเกมจะจบแล้วเจ๋งไหมล่ะทำเควสกับเพื่อนครับได้เรทออฟเดอะสเกเลตันเป็น900แล้วก็ได้เควสดอนอีกนิดนึงแหลมเลยทีนี้ผมก็
ผมจะเล่นกับคนในทีมก่อนเสมอนะเวลาผมเล่นอ่ะอย่างน้อยก็ได้เติบโตไปพร้อมๆกันในแคมป์ของผมตอนนี้มีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ไม่รีบค่อยๆเกมสนุกมากคือไอ้เจ้าเหตุผลหนึ่งที่ผมอยากเล่นกับเพื่อนก็เพราะว่าแต่เพื่อนอาจจะเล่นค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะว่าเขาจะโดนดึงเลเวลจากผมแต่ผมจะเล่นง่ายแต่ว่าผมก็จะใช้ความได้เปรียบของการที่เล่นง่ายเนี่ยช่วยให้ทีมชนะได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นแซปอย่างเงี้ยแซปของผมเลเวล10มั้งสามารถอัพเป็น11ได้แล้วผมสามารถแซปเจ้ามินเนี่ยนอะมินเนี่ยนฮอร์สอะไรอย่างเงี้ยถ้ามินเนี่ยนฮอร์สมาเลเวลต่ำกว่าแซปผม2เลเวลอะแซปผมจะฆ่าตายในการใช้แซปเดียวซึ่งมินเนี่ยนฮอร์สเนี่ยมันจ่าย5ใช่ไหมไม่ทันนะมินเนี่ยนฮอร์สมันจ่าย5แต่แซปผมอะมันจ่ายแค่2นะมันคือความคุ้มค่าแบบขั้นสูงสุดเลยมาต่อคราวนี้เราจะเป็นเกมเสียเปรียบนิดนึงคือศัตรูเป็นเลเวล11และเพื่อนเราเนี่ยผมเห็นแล้วมีแต่กระดูกกับสเปลครับผมเห็นแล้วมีแต่กระดูกกับสเปลจริงๆนะทีนี้แต่ตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าทุกๆคนอ่ะมักจะเล่นเป็นออกแนวของกระดูกทั้งนั้นเพื่อนเราใช้ล็อกก็ดีนะเมียวผมเอาเมจิคอลอาร์เชอร์เดี๋ยวผมต้องคิดว่าจะจัดการในเจ้าทางขวาได้ยังไงเปี้ยงฆ่ากระดูกด้วยแล้วก็ อุ๊ยนะครับคือเด็กเพื่อนเราอ่ะมันไม่โอเคมากๆเลยคือถ้าคุณสังเกตนะมันไม่โอเคขั้นมากเลยคือคุณจะจัดการไอ้เจ้าบอมนี่ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำไงนะผมก็เลยต้องเล่นโอ้แน่นอนในโหมด2ที่2ครับการ์ดโคลนจะเป็นอะไรที่ดีมากครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าเรามาทำเควสทำลายกระดูกก็ได้อย่าไปคิดเยอะเพื่อนเรายังจะเล่นเกรฟยาร์ดอีกด้วยผมเล่นเบบี้ดราก้อนครับจริงๆอ่ะคนเล่นเบบี้ดราก้อนก่อนเพื่อให้การโจมตีเพื่อนเรามีฟรีสแหลมเลยอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยดีมากหลักๆเลยนะให้กระดูกมันได้ทำดาเมจโอ้ยไม่ถึงไม่เป็นไรถือว่าอุ้ยเบบี้ดราก้อนทำดาเมจได้สูงมากโอเคเดี๋ยวผมไฟบอลป้อมก็พังแล้วทีนี้แน่นอนผมก็สามารถตีคืนมาได้เพื่อนเราใช้แซปครับเพื่อไซเคิลแล้วก็ใช้ล็อกด้วยโอเคก็ถือว่าทำสเปลดาเมจผมจะเรียกตัวมาทางนี้เพราะว่าเดี๋ยวกระดูกอะตามนิสัยของมันมันจะต้องเดินมาทางซ้ายก่อนโอเคผมจะใช้ล็อกครับในการเคลียร์แต่ว่าเพื่อนเราก็เล่นล็อกเหมือนกันครับมันก็จะเป็นการเปลืองเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะดึงโอเควิชเราถือว่าเป็นตำแหน่งวางที่ดีมากผมก็จะเล่นเจ้าเมคามิเนียนเพื่อเสริมการทำดาเมจด้วยแต่ว่าก็น่าจะเละหมดเพราะเจ้าวิสาของเขาแย่เลยผมไม่มีอะไรจะสู้แล้วกองกระดูกของเขาอะที่เล่นอะอุ๊มีการแหลกนิดนึงกระดูกของเขาอาจจะมีข้อเสียตรงเวลาเจอไอ้เจ้าเพื่อเราต้องใช้ฟรีซช่วยหน่อยนะทางไหนก็ได้แต่ต้องช่วยบ้างไม่ทันแล้วครับกระดูกเยอะมากเลยศัตรูโอ้ยไม่ใช่หรอกเพื่อเราใช้ล็อกเหมือนกันเนี่ยคือเวลาเล่น2 v 2แบบว่าเขาคนที่ไม่รู้จักเนี่ยมันจะแย่ตรงว่าเราไม่ได้แพลนการใช้สเปลหรืออะไรพวกนี้มาพร้อมกันอย่างดีเนี่ยจะก็เชื่อเราของเราอุ้ยแย่แล้วโอ้โหพังครับพังเละ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 มันโคลน2ทีติดเลยอ่ะโอ้ยหนักมากครับแต่ก็เป็นเกมที่สนุกนะโอเคไม่เป็นไรเกมนี้ทำลายกระดูกไปหลายร้อยตัวเลยทีเดียวเชื่อว่าเชื่อได้ก็ทำเควสต่อการที่เล่น2 v 2ดีกว่าเพราะว่าจำนวนมันจะเยอะกว่าทำแล้วถ้าสมมติว่าเรามีกระดูกน้อยเพื่อนเรามีกระดูกมันก็ถือว่าทำเควสได้เหมือนกันเนาะตอนนี้เจอเลเวลเท่ากันละ10นิสัยของผมมันจะชอบวางเจ้าเทสลาไว้ตรงกลางนี่แหละเพราะว่ามันเป็นการแบงค์เอลิเซอร์ไว้ด้วยแล้วก็ดูว่าศัตรูจะเล่นไหมเนี่ยศัตรูไม่เล่นอะไรเลยมันเท่ากับว่าผมมันมีไอ้นี่ฟรีแล้วนะโอเคแพนเค้กไปละโอเคผมเล่นปินเซ็ตมันตายด้วยนี่อู้โชคดีอุ้ยศัตรูมีเฮ้ยแต่ศัตรูเขาไอ้กระดูกเขาเลเวลแค่8ครับอย่างนี้ป้อมมีสิทธิ์พังป้อมพังอุ้ยตัวไอ้นี้ของเราไอ้เทสลาของเรายังมีประโยชน์ครับทำดาเมจแค่นี้ได้แหลมเลยทีนี้เจ้าอีวิทเนี่ยมันดูว่ามันจะสามารถชนะเจ้าวิทของผมได้เปล่าที่เรียกกระดูกออกมาตีโดนผักลบเรียกกระดูกเร็ว
เรียกกระดูกเรียกกระดูกโอเคก็สามารถชนะไปเนาะทีนี้ก็ผมจะเน้นการดีเฟนซ์สักนิดนึงโดยการวางไว้ตรงนี้ต้องเล่นก่อนที่มานาจะเต็มนิดนึงกันเงียบไปโอ้ยไม่ได้ผมจะเล่นไปตรงนี้ก่อนโอ้ยดูว่ามันจะยิงเจ้าอินเซตให้ผมได้เปล่าผมก็จะผลักมันออกไปโอเคมันคาบอินเซตให้ผมได้เยี่ยมทีนี้เบบี้ดากอนผมก็โจมตีป้อมไป1นัดแล้วก็ตายหมดเลยทางซ้ายแหมเพื่อนเรามีอะไรไหมเพื่อนเรามีไฟบอลครับผมมีแซปแซปอุ๊ยมีโคลนด้วยแซปผมใช้มากกว่านี้ไม่ได้มันจะเปลืองไปเดี๋ยวผมต้องบุกทางทีนี้ผมก็จะรู้แล้วศัตรูมันน่ากลัวตรงที่ว่าเขามีเจ้าโคลนเขามีอะไรที่แบบไม่โดนกระดูกไม่โดนครับกระดูกไม่ได้โจมตีเราไม่แทนทีเดียวตอนนี้ผมจะเล่นเจ้าเมกามีเนียนไปข้างหน้าฮึบฮึบผมไปกับคุณแล้วกันโอ้ยไม่ใช่คือปินเซตมันจ่าย3ใช่ไหมแต่เดี๋ยวล็อกแล้วมันจ่ายอุ๊ยศัตรูเหมือนมันลงอะไรมาแล้วมันก็หายไปเลยผมไม่เห็นไม่เป็นไรถ้าเรายื้อไม่ให้แพ้ได้มันก็ชนะตัวน่ากลัวคือเจ้าหมอนะอุ๊ยเดี๋ยวนะผมมีแค่ซัพไม่พอศัตรูจะโคลนนั่นแหละเราเลยดีเลย์การใช้ไอ้เจ้าช็อตนี้นิดนึงแล้วก็เมกามิเนียนเขาตบสักทีนึงก็น่าจะตายแล้วเจ้าโมจริงๆอ่ะทางขวามันไม่น่าจะพังหรอกนะเนื้อผมลืมไปเลยว่าเพื่อนเรามีเควสเควสกวาดกระดูกผมไม่รู้เฮ้ยมันลงกระดูกไปเยอะต้องรีบใช้โอ้ยมีอีโมทน่ารักด้วยอีโมทกระดูกโอเคเราถือว่าทำเควสไปเนาะขออีกหน่อยเพื่อนเรากองกระดูกเต็มเลยครับมีเก็บหยาดด้วยตลกมากเลยแต่ก็อาจจะโอเคก็ได้โอเคเริ่มมาก็คงเล่นด้วยเมกาแมวเมกาไนท์มันไว้กันอากาศได้ด้วยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเมกาไนท์กินเรียบเลยผมต้องผัดตัวนิดนึงเพื่อนเล่นอะไรบ้างครับเล่นอะไรบ้างครับจริงๆของจริงปัญหาเล่นช้าตลอดเลยประจำเลยเวลาเจอเล่นกับพวกนี้แล้วใช้เก็บหยาดตรงนั้นยอมเถอะครับไม่อยู่เลยเขาบอกว่ามันช้าไปแล้วล่ะยังไงก็พังนะทางฝั่งซ้ายของเราคือเขาเน้นจะทำเควสไงแต่ก็โอเคนะได้ทำเควสอย่างนี้ก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าถ้วยผมก็เต็มแล้วทุกอย่างมันก็เต็มแล้วดาก้อนไปตรงนี้ชึบไม่อยากโดนดาเมจป้อมโดนหนึ่งก็ยังดียังพอไหวโอ้โหผมกะว่าแบบจะให้มันพอดีไม่เป็นไรวิชน่าจะฆ่าได้หมดจึ๊กจึ๊กผมไปด้วยใช้ดันล็อกด้วยมิสเตอร์ดันล็อกโอ้โหแต่ว่าศัตรูดันใช้วอลเคอรี่ออกมาครับระเบิดน่าจะถึงไม่ถึงขาดนิดนึงแน่เลยโอเคไว้แน่โอ้มีใบเคาน์เตอร์ดีๆอย่างเจ้าสเกเลตันอาร์มี่อยู่ก็ไม่บอกสเกเลตันอาร์มี่มันจะเคาน์เตอร์เจ้าพวกเปก้ามินิเปก้าเหมือนตัวเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยได้ดีมากปรินก็หนึ่งในตัวที่จะโดนนี่นะ1ทีนี่นะ2ทีเกือบจะ3ทีแต่ไม่ได้จะตัวมีบอลลูนนั่นหนึ่งในความน่ากลัวผมไม่รู้ว่าบอลลูนมันนับว่าเป็นสเกเลตันหรือเปล่าไงก็เลยไม่กล้าเสี่ยงที่จะแบบว่าเล่นเขาถ้ามันนับนะผมจะแบบว่ามันก็เป็นหนึ่งในตัวดาเมจที่บูสต์ดาเมจได้ดีเหมือนกันนะก็ต้องทำดาเมจถึงหมดเลยหลายแสนหนึ่งเดี๋ยวศัตรูเล่นช้าแล้วเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องรีบกลายเป็นว่าเราเนี่ยแหละต้องเป็นคนถูกกดดันเล่นวิทย์ไว้ข้างหลังด้วยจะไม่ถึงไปด้วยแล้วกันอาโชโอ้ไปมีดีเลย์ล็อกครับดีเลย์ล็อกไม่เป็นไรดีละโดนแซปก็เรียกใหม่ได้กระดูกถึงบ้านเมื่อไหร่คุณบ้านพังผมบอกเลยกระดูกยักษ์ถือลูกโอ้ยไม่เป็นไรชิปดาเมจจากเมจิคอลอาร์เธอร์และทางขวาโดนกระดูกกับเมกามิเนียนตีชิปดาเมจจากเมจิคอลอาร์เธอร์เยี่ยมมองนานเกินไปหน่อยลืมดูว่ามานาเต็มอุ้ยจะกลายเป็นชนะครับหรือ15วิต้องป้องกันด้านขวาไว้
แล้วก็น่าจะทำได้มีคำตอบที่เยอะกระดูกทำเควสโอเคปล่อยมันหนึ่งทีแน่จะจบไปอีกด่านนึงนะโอ้ยกลับมาชนะได้ไงก็ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าตาเมื่อกี้มันน่าจะลำบากแล้วแท้ๆเนาะดาเมจจากกระดูกตานี้ทำได้เสร็จเกือบหมื่นเลยนะต้องทำให้ได้ห้าแสนเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวผมเล่นติดตาแล้วกันเนาะการ์ดโซลิโอก็เป็นหนึ่งในเกมที่แบบมันเล่นได้เรื่อยๆจริงๆนะนะวันๆแบบบางวันแบบเล่นแบบไม่มีอะไรทำมากดเล่นเปิดกล่องทำเควสประจำวันไปเรื่อยๆก็โอเคเหมือนกันเพื่อ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 นอย่าช้ามันมาแล้วเออและช้าดีนะที่เราผลักเจ้าวิสาของเขาให้ออกนอกจากไอ้วงบูสของเขาเนี่ยวิยังไงดีแซปต้องใช้แซปเท่านั้นฮึบแซปแต่ว่าจะจัดการยังไงกับไอ้เจ้าบันดิกของเขาโอเคบันดิกดีเพื่อนเรามีวิธีต่อสู้ตบไม่ก็มีเนียนตบมันไม่ได้ตบหรอกมันโยนโอ้ยนี่นะชนะให้ได้นะทั้งคู่ที่หมายถึงเมกามิเนียนกับโอเคอุ้ยมีโอเคยอมกระโดดเล่นมีอาเชอร์ผักดีกว่าน่าจะพอดีกับที่มันเรียกกระดูกอุ้ยไม่พอดีนิดนึงดีละโอเคอย่างนี้ได้เปรียบเพราะว่าเฮ้ยวิชเรียกกระดูกเร็วทำไมโอเคเรียกกระดูกทันแอะตายละโดนหันบ้านนี่เจ็บหนักหลายร้อยโอ้พังเลยโดนฟรีดเข้าไปนี่จุกหนักเลยครับแต่ไม่เป็นไรเรามีการเคาน์เตอร์แอทแทคแล้วเคาน์เตอร์แอทแทคเราโดนวอลฟิลี่ตัวเดียวจัดการเรียบเลยกัดมักต้องยอมโดนทางขวาอย่างน้อยบ้านเรามันยังก็ทำได้สองทางยิงไม่ใช่เล่นมาช่วยให้ทีมเราชนะหน่อยเถอะตึ้มต้องใช้แซปทำดาเมจใส่บ้านใส่ป้อมแต่ก็นี่ตั้ง600ไม่เป็นไรเวลายังเหลือยิงปังเพื่อนเรามานาน้อยเราก็มานาหมดแล้วเหมือนกันต้องเก็บเข้ามาจะ10แล้วโอเคแลมโอเคเล่นไม่ต้องเพื่อนโอ้ดีครับเรามีบ้านใหญ่ตีอยู่โอเคศัตรูมีวอลคิรี่นั่นแหละคือหนึ่งในตัวน่ากลัวศัตรูมีฟรีดด้วยอย่างดีอันนี้ดีมากเลยใช้ดอกล็อกเนี่ยแหละวอลคิรี่แหละคือหนึ่งในตัวน่ากลัวเลยแล้วใช้ไฟบอลครับฆ่าวิทย์เอ้ยทำไมมีอาการแหลกโอ้โหไม่งั้นมันยิงไปตั้งนานแล้วช่างเถอะไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ใช้เควสฆ่ากระดูกก็พอแซบฆ่าเควสฆ่ากระดูกพักกระดูกก่อนที่บ้านเราจะพังเค okay. แต่ก็น่าจะแตกเพราะโดนโอ้โหเหลือ3โดนช็อตขาดโอเคเกมนี้ก็แพ้ยับเลยครับ 3-0 โดน BM รัวๆด้วยสนุกอะตอนนี้เท่าไหร่แล้ว 1,200 40,000 ยังไงเอาตั้ง 500,000 เหลืออีก9วันอีกสักตานะมันต้องเพิ่มมาคือผมไม่แน่ใจว่าจริงๆผมน่าจะเล่นแบบเด็กกระดูกมากกว่านี้เนาะถ้าเล่นเด็กกระดูกมากกว่านี้จะดีมากเลยเพราะว่าการทำดาเมจด้วยกระดูกอ่ะมันจะยากกว่าการฆ่ากระดูกไงเพราะฆ่ากระดูกนี่มันมีถ้าศัตรูมันเล่นกระดูกเราก็ฆ่าได้ง่ายๆเยอะด้วยแทบจะทุกเกมเรามีสิทธิ์ที่จะได้ฆ่ากระดูกแล้วครับเพื่อนเราเล่นวิสัยนี่ไงกระดูกนะได้ฆ่ากระดูกแล้วง่ายเลยอย่าให้มันหลบนะโอเคคุณจะโคลนมันเหรอผมเห็นนะคุณจะโคลนมันใช่ไหมเมื่อกี้โอเคผมเล่นเมกามิเนียนแล้วก็เตรียมไฟบอลเล่นจังไปนะโอ้ศัตรูไร้กันนะไอ้เจ้ากระดูกตัวนั้นอะที่ตีพื้นอะมันดีมากเลยอุ้ยได้รับการบูสต์ทำให้การโจมตีดีมากมันดีตรงที่ว่าวิสาดมันไม่ตายนี่แหละตีสเปรชดาเมจสเปรชเข้าไปโอเคผมเซฟมันนะเราอยากจะใช้โอเคเยอะเอ้ยลงผิดมันเลยไปนิดนึงไม่เป็นไรสิ่งที่เพื่อนผมใช้อยู่มันดีมากไม่เป็นไรศัตรูเสียเยอะมากผมลงไอ้เจ้าเทสลาเลื่อนไปนิดนึงทำให้ไอ้เจ้าบอลลูนอ่ะมันไม่ลากมาไงพลาดถือเป็นความพลาดที่แบบสเ
ตูเล่นกระดูกไม่เป็นไรกระดูกก็ยังดีโอ้ศัตรูพวกเราใช้นี่เลยล็อกเก็ตเพราะมานาเต็มสินนะเจ็บอยู่จะเล่นอาร์เชอร์ไว้ตรงกลางครับจึ๊บทำการชิปอู้ถ้ามันเดินมาอีกนิดนึงนะจะดีกว่านี้ปังไม่ตายเหรอโอเคล็อกโอ้ยขอบพระคุณลงช้าหน่อยไอ้การใช้ล็อกอะต้องลงช้านิดนึงเพราะลงช้านิดนึงศัตรูมันอาจจะลงตัวอะไรมาเสริมเพิ่มไงแล้วก็จะโดนล็อกกวาดไปไหมเจ้ากองกระดูกเมื่อกี้กระดูกมันแพ้นี่โอ้โหได้อย่างนี้เลยเหรอวางแบบน่าวางได้น่าสนใจมากแล้วก็ใช้โคลนด้วยทำให้วิสาทำดาเมจได้มากขึ้นผมจะเล่นวิชนะเล่นวิชไปทางนี้โอ้มีก้ามีเนียนช่วยคุณได้เออคุณดูดไปตรงกลางทำไมครับดูดเฉยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แซบเราแรงอยู่แต่แรงไม่พอครับดูเรียกกระโดดไปตีบ้านโอ้โหนึกว่าจะทำดาเมจได้นิดนึงโชว์ไทม์ยิ่งเพื่อนเรามาเลเวล10ไงยังดีที่แบบว่าเยอะหน่อยเหลือ30วิผมต้องถึงในนอทำดีหน่อยตลอดนี่แน่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 บูส15วิตอนนี้แหละต้องบุกแล้วกระดูกตี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  ยิงยิงยิงขอค่ากระดูกนิดนึงคำเควสผมรู้อยู่แล้วว่าล็อกเก็ตนั้นน่ะมันจัดการได้ก็เลยโอเคฮ่าฮ่าชนะอย่างสวยงามทำดาเมจเพิ่มได้อีกหลักนิดเดียวเองอะหลักร้อยกระติดเดียวเองผมว่าไอ้ช่วงพวกกระดูกนั่นมันเกี่ยวแน่ๆเลยผมก็ไม่ได้เช็คเนาะว่าแบบมันนับหรือเปล่าโอเคแต่ก็ถือว่าสนุกไม่เลวเลยนะสำหรับวันนี้ไอ้กล่อง Magical Chase เนี่ยผมจะเก็บเอาไว้รอจนวันที่ผมมามีกล่องเนี่ยเยอะๆผมจะเปิดทีเดียวเพื่อดูว่าจะได้รับ Legendary หรืออะไรเพิ่มบ้างหรือเปล่าเอาละตอนนี้ก็สำหรับใครก็ตามครับที่อยากจะเข้าแคลนของผมก็สามารถเข้าได้นะครับชื่อว่าคิงยอร์ยูไนเต็ดนั่นเองมาช่วยกันเพราะอยากจะได้เล่นเจ้าไอ้แคลนวอร์สักทีไงเพราะว่าคนผมไม่พอที่จะเลเวล10ในการต่อสู้แบบแคลนวอร์เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่รีบเด็กนี้ผมไม่ค่อยแนะนำถ้าจะทำเควสนี้นะถ้าจะเควสกระดูกมันต้องแบบเน้นกระดูกจริงๆเลยอะกระดูกเยอะๆๆๆๆมันถึงจะได้เพราะว่าที่ทำกระดูกของผมทำดาเมจจากกระดูกผมมีแค่เจ้าวิชเท่านั้นเองอะเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเด็กผมไม่ค่อยถนัดเล่นกระดูกเท่าไหร่อ่ะจะสังเกตว่าทุกเด็กของผมเนี่ยมันไม่มีกระดูกเลยครับที่แบบว่าเยอะๆหน่อยก็อันนี้มั้งเอ็กโบมั้งไซเคิลกระดูกนอกนั้นก็ไม่มีอันนี้คือผมสร้างมาเพื่อเควสนี้โดยเฉพาะเลยมีการทำลายกระดูกเยอะๆเห็นไหมครับจะสังเกตว่ามีทั้งเบบี้ดราก้อนสเปรชดาเมจเมจิกอาร์เชอร์โจมตีเป็นเส้นตรงแซดฆ่ากระดูกได้ล็อกฆ่ากระดูกได้ไฟบอลสำหรับฆ่าวิชหรือว่าเจ้าวิชวิสาดโดยเฉพาะมีการมินเนี่ยนเอาไว้จัดการเจ้าพวกตัวบินหรือว่าเจ้าพวกตัวตีพื้นที่มันแท้งๆอึดๆอย่างเช่นพวกเปกก้าอะไรพวกนี้แต่ส่วนมากจะเอามาตีบอลลูนจริงๆผมก็จะมีเจ้าเทสลาคอยลากด้วยก็มีเบบี้อย่างที่บอกเบบี้นะครับแล้วก็วิชคอยเรียกกระดูกแต่มันแบบเป็นเด็กที่ไม่มีแท้งอ่ะแท้งของผมก็คือแบบเบบี้ดักก้อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันก็อึดมันอึดน้อยแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเป็นเด็กเนี้ยจะเป็นเด็กที่ผมชอบที่สุดจะมีล็อกอาร์เชอร์แต่ไม่เกี่ยวกับเควสนะเควสกระดูกไม่เกี่ยวล็อกอาร์เชอร์แอโร่รอยัลเจ้าเทสลาลัมเบอร์แจ็คอิเล็กโทรวิสานแล้วก็เมกาไนท์ เดี๋ยวผมจะโชว์เด็กนี้ให้ดูว่าเป็นยังไงผมมีการเล่นไว้อยู่บ้างแล้วอย่างเช่นอันนี้คืออันนี้โชว์ให้ดูเฉยๆว่าที่เล่นชนะมาแล้วอันนี้ส่วนมากผมมาใช้เด็กนี้ในการเล่น1 v 1ซึ่งการลงเมกาไนท์ในการทำลายศัตรูแบบให้คุ้มค่านี่คือข้อสำคัญอันนี้ผมเห็นศัตรูมันเล่นเจ้าฮอกไรเดอร์พร้อมกับเจ้าไอชื่อว่าอะไรนะตัวลูกไฟอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าศัตรูมันพลาดแต่ตรงเนี้ยตอนแรกผมไม่รู้ว่าศัตรูอ่ะมันมีการใช้อินเฟอร์โนอยู่ในเด็กของเขาด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบครั้งต่อไปเราต้องระวังเจ้าอินเฟอร์โนซึ่งสิ่งที่สามารถช่วยผมชนะอินเฟอร์โนได้มีแค่ตัวเดียวในเด็กของผมก็คืออิเล็กโทรวิสาร์ดอินเฟอร์โนมันจะทำดาเมจแรงขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่มันช็อตใช่ไหมล่ะแต่อิเล็กโทรวิสาร์ดอ่ะ
มันจะสามารถหยุดสตันนั่นแหละพอมีการเกิดสตันเกิดขึ้นอ่ะศัตรูมันจะต้องนับดาเมจในการช็อตใหม่ศัตรูเนี่ยมันไม่ยอมเล่นมันเสียมานานเป็นประมาณ2ทำให้ผมมาสามารถสร้างเทสลาฟรีได้1อันแล้วก็มีอาร์เชอร์อยู่ในสนาม2ตัวศัตรูมีวิสาทซึ่งเทสลาจะจัดการเองผมเห็นแล้วว่าศัตรูมีการเล่นฮอกไรเดอร์ซึ่งไอเทสลาของผมมันจัดการฮอกไรเดอร์ได้อยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะสิ่งที่จัดการวิสาของผมได้ดีก็คือเมกาไนท์ครับเนี่ยเลือกเล่นเมกาไนท์ทีนี้ผมรู้แล้วศัตรูมันจะต้องเล่นไซเคิลเพื่อหาไอ้เจ้าอินเฟอร์โนทาวเวอร์ใหม่แน่ผมก็เลยรีบพยายามอ่ะเรียกตัวเองเรียกเล็กโทวิสาตามไปข้างหลังครับแล้วก็อย่างที่เห็นศัตรูเรียกไอ้เจ้าอินเฟอร์โนทาวเวอร์ลงมาเลยหมายจะช็อตเจ้าเมกาไนท์ของผมแต่ว่าการลงของเขาเนี่ยทำให้มานาเขาหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรที่จะเดฟครับผมก็เลยเนี่ยเห็นไหมผมกดล็อกรอเอาไว้เพราะเดี๋ยวมันก็จะใส่ขึ้นไอ้เจ้าไอ้กระดูกกองนี้ออกมาอย่างนั้นแหละก็ทำการชิปดาเมจใส่ป้อมไปด้วยแล้วก็ทำให้เจ้ากระดูกเนี้ยตายฟรีแบบง่ายๆจึ๊กจึ๊กตอนนี้มานาผมมี7เขามี5แต่ดาเมจป้อมผมนำกว่าเยอะนี่คือความได้เปรียบมากๆเลยนะในตอนนี้เทคนิคที่ผมชอบหนึ่งอันก็คือว่าการเล่นอาร์เชอร์แบบสปลิตอย่างเงี้ยแหละในกรณีที่ผมไม่มีอะไรจะเล่นจริงๆอ่ะผมจะเล่นอยู่2อย่างคือไม่เทสลาไว้ตรงกลางอย่างนั้นก็เล่นอาร์เชอร์สปลิตแบบนี้มันปลอดภัยดีครับและทีนี้ผมก็ดูแล้วอ๋อศัตรูมันทำการเล่นไซเคิลเมกาไนท์อ่ะมันทันผมก็เลยเล่นไอ้นี่ไปก่อนเล่นไอ้เจ้าลัมเบอร์แจ็คออกไปก่อนเพื่อทำคอมโบเหมือนเดิมที่เราทำเต็มแล้วผมรอไม่ทันละได้รับการบูสต์ทำเหมือนเดิมครับเนื่องจากว่าโกอินโฟโนทาไอ้ทาวเวอร์จะเล่นแล้วเขาก็เล่นจริงๆผมก็ทำการช็อตเพื่อสตันเมกาไนท์ผมก็จะรอดจากการตายได้แล้วก็ยังมีเอ็กซ์ตร้าก็คือว่าเอ็กซ์ตร้าก็คือว่าเจ้าอิเล็กโทรวิสาดยังอยู่รอดด้วยผมเห็นว่าทางขวามันปลอดภัยแล้วผมเลยกดดันทางซ้ายครับโดยการเล่นเจ้ารอยัลโกสแล้วก็อาร์เชอร์ไปพร้อมกันนี่เป็นหนึ่งในคอมโบเลยนะศัตรูเล่นฮอกไรเดอร์ผมเลยสร้างป้องกันแต่ว่าดูครับไอ้เจ้าอิเล็กโทรวิสาดตัวนั้นเมกาไนท์ตัวนี้ยังไม่ตายเลยครับโอเคผมเห็นแล้วว่าศัตรูมีการหยุดเล่นไปแล้วน่าจะยอมแพ้ไปแล้วเขาเลือกที่จะเล่นวิสาดข้างหลังผมเลยเอาเจ้ารอยัลกับอาร์เชอร์ทำลายป้อมเขาไปแล้วก็ชนะฮ่าฮ่าจบเกมง่ายมันเล่นสนุกอ่ะเด็กเนี้ยคือเมื่อไรก็ตามที่ศัตรูคิดจะใช้กลุ่มในการจัดการเราอ่ะผมจะมีพวกอิเล็กโทรวิสาดมีเมกาไนท์อิเล็กโทรวิสาดมีเมกาไนท์คือส่วนมากของผมจะตีกลุ่มโดยเฉพาะรอยัลโกสยังตีกลุ่มได้เลยอิเล็กโทรวิสาดจะตีกลุ่มไม่ได้แต่จะตีกลุ่มตอนที่เราเรียกเขาลงมาจะสังเกตว่าตอนที่เราเรียกอิเล็กโทรวิสาดมันจะลงมาเป็นสายฟ้ารอบตัวจะทำดาเมจใส่ก็ถือว่าดีเหมือนกันเป็นลีเจนดารี่อ่ะเนาะมันก็ต้องมีความเก่งมั้งแหละโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องจากลาวกันไว้ก่อนณบัดนี้นะครับก็ใครสนใจที่จะเล่นเกมนี้ก็สามารถที่จะโหลดได้เลยฟรีเล่นง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะติดถ้าสมมติว่าคุณชอบแนวแบบวางแผนใช้ความคิดเกมนึงมันเล่นไม่นานอ่ะมารอแบบว่าเข้ามาเล่นแป๊บนึงก็ได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็เอาเกมนี้เป็นหนึ่งในช้อยที่จะอยู่ในมือถือของคุณก็ได้นะครับไม่ได้ขายนะแต่อยากแนะนำโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาตัวไปก่อนหวังว่าจะชอบกันนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ